สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวน้าหนวดพามาพบกับโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์การทำคลิปใหม่นะครับเป็นไอเดียที่น้าหนวดคิดขึ้นได้เลยนะครับโปรเจกต์นี้ชื่อว่าหรือให้รู้นั่นเองนะครับหรือให้รู้คืออะไรนะครับก็คือเราเนี่ยน้าหนวดเองก็ทำกบยางด้วยแล้วก็ทราบว่าน้าหลายๆท่านก็ใช้กบยางในการตกปลาเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นเหยื่ออื่นๆก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวน้าหนวดจะทำคลิปนะครับหรือให้รู้ก็คือถอดและแกะออกมาดูนะครับว่ากบยางแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับก็คือหรือเพื่อเอามาศึกษานั่นเองนะครับนะเอามาศึกษาต่อยอดนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันด้วยกบยางของนานิกอาร์มันโดนะครับตัวนี้อยู่ในกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มทวินนั่นแหละแต่ว่าไม่แน่ใจมันเป็นทวินมิกหรือทวินมินินะครับนะหนวดจำไม่ได้นะครับใครจำได้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวกิ้งก่าก่อนแล้วกันนะครับดูจากโครงสร้างภายนอกนะครับให้นันหนวดดูจากรายละเอียดเนี่ยนะครับกบยางตัวนี้นะครับบอดี้เราวัดกันเลยนะครับนี่เราจะมาดูที่ตัวบอดี้ก่อนนะครับตัวบอดี้นะคร่าวๆนะคร่าวๆนะวัยรุ่นนะน่าจะประมาณอยู่ประมาณ 3.5 นะครับ 3.5 ไม่เกิน 3.6 มิลลิเมตรนะครับเนี่ยไม่ใช่3.6 เซนติเมตรนะครับ 3.5 เซนติเมตรถึง 3.6 เซนติเมตรนะครับภายนอกเนี่ยด้านหน้าเลยนะครับลูกหมุนเนี่ยดูจากขนาดนะครับเทียบจากที่นันหนวดมีเนี่ยนะครับน่าจะใช้ลูกหมุนเบอร์4นะครับนี่เบอร์4ที่นันหนวดมีนะครับใช่เลยนะครับตัวเดียวกันแค่ลวดลายต่างกันแค่นั้นเองนะครับลูกหมุนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนานิกเลือกใช้เบอร์4นะครับแล้วก็ตาเบ็ดเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์10นะครับสำหรับตัวที่นานิกเลือกใช้นะครับน่าจะเป็นเบอร์10นะครับลูกหมุนด้านท้ายเนี่ยเป็นเบอร์6นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนี่เบอร์4จะใหญ่กว่าเบอร์6เห็นไหมครับลูกหมุนด้านท้ายเป็นเบอร์6นะครับแล้วก็สปิตลิงน่าจะเป็นขนาด 5.5 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวดูนะประมาณ5มิลนะขอบนอกก็คือ 5.5 5.5 มิลลิเมตรหรือ5มิลนั่นเองนะครับส่วนใบหลิวเนี่ยเป็นใบเดียวนะครับเป็นใบเดียวแต่ใบนี้ต้องบอกนะไอ้กิ้งก่าตัวนั้นตีน้ำดังมากนะเป็นใบเฉพาะทางของนานิกเขานะครับดูทรงนิดนึงนะครับใบหลิวความกว้างนะครับความกว้าง 1.7 เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่นะครับความสูงอยู่ที่ 1.6 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีการดัดงอนะครับทรงนี้นะครับก็เป็นทรงที่นานิกเขาน่าจะคิดขึ้นมาเองนะครับตัวกบยางนะครับความยาวเมื่อสักครู่นี้35เซนติเมตรความกว้างของกบเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณนะครับนันหนวดคร่าวๆนะ 1.8 เซนติเมตรนั่นเองนะครับความกว้างของกบนะอยู่ที่ 1.8 เซนติเมตรโดยประมาณนะครับ 1.8 เซนติเมตรนะนะครับคร่าวๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นกบหนังกลับนั่นเองนะครับกบหนังกลับก็เป็นยังไงก็คือกบที่จะต้องมีการกลับด้านโมนออกมานั่นเองนะครับคือการทำสีย้อนกลับจากกบแบบธรรมดานั่นเองนะครับอ้าวไปต่อไปหรือให้รู้ต้องทำให้หมดนะครับดึงกบออกมานี่นี่นะครับดึงกบออกมานะครับก็ดูนิดนึงนะครับว่านานิกมีวิธีการทำกบยางอย่างไรบ้างตาเบ็ด 10นะครับตาเบ็ด 10นะเดี๋ยวนะตาเบ็ด 10ไหมนะหนวดลองเช็คก่อนนะครับความยาวนะครับ3เซนหรอความยาว3เซน3.1 3.2ก็น่าจะเบอร์ 10นั่นแหละนะครับเดี๋ยวนะหนวดลองดูเบอร์1ของนะหนวดก่อนนะเบอร์1 SNS ที่มีนะครับดูว่ามันตัวเดียวกันไหมอ๋อน่าจะเป็นเบอร์1นะครับวัยรุ่นตาเบ็ดของนานิกเป็นเบอร์1ครับนี่นะครับใช่เลยนะครับตาเบ็ดเบอร์1นะโดยประมาณนะครับตาเบ็ดเบอร์1แต่ว่าไม่แน่ใจว่านานิกใช้ของแบรนด์อะไรนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าไซส์เนี่ยมันไซส์เท่ากันเลยเห็นไหมครับเนี่ยไซส์ที่นันหนวดมีเบอร์1เนี่ยเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับน่าจะเป็นเบอร์1นะครับไม่น่าใช่10นะครับน่าจะเป็นเบอร์1นะอันนี้ผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านันหนวดคาดการจากอุปกรณ์ที่นันหนวดมีนะครับก็คือของ SNS นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยลวดสแตนเลสโอ้โหไซส์ใหญ่เลยนะต้องบอกตรงๆนะลวดสแตนเลสของนันนิกนี่ไซส์ใหญ่เลยนะลวดสแตนเลสที่เอาไว้เกี่ยวกับใบหลิวเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะโอ้โหเกือบ1มิลน่ะ
ขนาดเกือบ1มิลนะเผลอๆ1มิลเลย 0.8 ได้นะหรือ1มิลนะตัวนี้ก็ต้องบอกเป็นลวดสแตนเลสที่แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็น่าจะไม่ขึ้นสนิมด้วยนะครับนี่เบ็ด 1O นะครับแล้วก็ตัวอะไรนะตะกั่วฟิวนะครับก็พันแบบกลมนะครับแต่ไม่ได้บีบนะครับบางเจ้าเขาก็จะมีบีบให้แบนด้วยนะครับของนั้นนี่ก็พันแบบกลมมาเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของน้ำหนักหน่อยนะครับน้ำหนักตัวบอดี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวดูน้ำหนักบอดี้อย่างเดียวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวบอดี้อย่างเดียวนะไปดูน้ำหนักกันนะครับบอดี้น้ำเดียวน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่น้ำหนักบอดี้อย่างเดียวนะครับอยู่ที่ 1.77 กรัมนั่นเองไม่ใช่ 1.77 กรัมถูกต้องแล้วนะครับน้ำหนักบอดี้อย่างเดียวนะน้ำหนักไอ้บอดี้ไอ้กิ้งก่าเนี่ย 1.77 กรัมนะครับแล้วก็น้ำหนักชุดเบ็ดนะครับไปดูน้ำหนักชุดเบ็ดกันอยู่ที่เท่าไหร่น้ำหนักชุดเบ็ดอยู่ที่ 5.41 กรัมนะแล้วเมื่อนำมาผสมกัน 7.18 นี่เฉพาะไอ้ตัวกิ้งก่าเนี่ยน้ำหนัก7กรัมนะครับเป็นกบแบบจมน้ำนะต้องบอกก่อนกบแบบจมน้ำ7กรัมนะครับตีโคตรไกลนะครับเหยื่อของน้านิกทุกตัวเนี่ยตีไกลมากๆนะครับการันตีด้วย FC ของน้านิกหลายๆท่านที่นำไปใช้งานกันมานะครับส่วนเรื่องของดราม่าต่างๆนะครับที่ตกได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าอะไรนะวัดติดไม่ติดบ้างก็ลองไปดูคลิปของน้านิกที่เขาทำตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการใช้เหยื่อของเขาใช้แบบไหนนะครับแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็มีอาจารย์คนละคนกันนะก็ดูว่าเรามีวิธีการใช้แบบไหนนะครับเหยื่อทุกตัวมีประสิทธิภาพหมดแต่เพียงว่าประสบการณ์ในการใช้งานของเราใช้แบบไหนเท่านั้นเองนี่ก็ทำให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ยี่ห้อนี้บอกได้เลยนะครับการเคลมสินค้าการติดต่อกลับลูกค้าถือว่าสุดยอดนะนะก็เบื้องต้นนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับเรื่องของรายละเอียดบนตัวกบเนี่ยนะครับหรือให้รู้นะรายละเอียดบนตัวกบก็ไม่ลงลึกแล้วกันนะครับนโนดขอลงลึกทางด้านเทคนิคแล้วกันเพราะว่าในเรื่องของโมนกลับด้านเนี่ยนโนดเองไม่มีประสบการณ์เลยนะครับโมนกลับด้านกบหนังกลับเนี่ยนะครับแต่เพียงว่าเข้าใจว่ามันคือการทำย้อนสวนทางกันกับการทำกบแบบปกตินะครับค่อยๆทำย้อนจากด้านในออกมานะครับการลงสีก็ลงสีจากด้านในออกมาก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับถ้ามีโอกาสนะในอนาคตนโนดอาจจะทำกบหนังกลับบ้างก็แล้วแต่นะครับอ่ะตัวนี้เป็นหรือให้รู้นะครับ EP ที่1นะครับสำหรับไอ้กิ้งก่านะครับของนานิกอาร์มันโดนะครับก็นันหนวดเอาออกมาทำให้ดูแล้วนะครับว่าด้านในมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับนานาบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยลื้อออกมาเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคือจริงๆแล้วกบยางเนี่ยเราจะลื้อออกมาดูก็ได้แต่ว่าตอนใส่เราอาจจะใส่ยากนิดนึงนะใส่ไม่เป็นหรือบางคนอาจจะไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะครับนันหนวดทำให้ดูเองนะครับคลิปนี้นะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในแนวทางของการทำกบยางสำหรับนานามือใหม่ที่อยากเอาไปเรียนรู้แล้วไปต่อยอดนะครับนี่คือของสุดยอดมือโปรที่เขาทำกบขายนั่นเองนานิกอาร์มันโดนะครับเอ้าฝากไว้ด้วยไว้รุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนานหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรายละเอียดของกบยางต่างๆนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายปูน